สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำพุทราจีนเชื่อมกันนะคะส่วนประกอบเราก็จะใช้ตัวพุทราจีนแล้วก็ตัวน้ำตาลค่ะพุทราจีนอันนี้เราใช้ปริมาณครึ่งกิโลค่ะเขาก็จะแกะเม็ดมาเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ในท้องตลาดเนี่ยจะเห็นอยู่2ตัวก็คือตัวเม็ดใหญ่แต่อันนี้จะเป็นเม็ดเล็กนะคะกินเทียบกันแล้วชอบเม็ดเล็กมากกว่าจะอร่อย1กิโลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80ถึง120แล้วแต่แหล่งที่เราไปซื้อค่ะอันนี้ซื้อมาประมาณกิโลนึง100บาทนะคะนี่ครึ่งกิโลก็50บาทนะคะเดี๋ยวเราจะนำตัวพุทราจีนของเราเนี่ยไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนแล้วถึงจะมาต้มน้ำทิ้งนะคะเราก็จะต้มน้ำตั้งน้ำของเรานะคะแล้วก็นำพุทราจีนที่เราล้างน้ำเปล่าแล้วเนี่ยลงไปต้มทิ้งรอบหนึ่งค่ะแล้วเพื่อที่จะให้ตัวพุทราของเราเนี่ยจากแห้งๆเนี่ยเขาก็จะบานตัวพองตัวขึ้นนะคะเดี๋ยวจะใช้เวลาต้มสักพักหนึ่งค่ะพองพุทราที่เราใส่ลงไปในน้ำเนี่ยน้ำเริ่มเดือดผุดเปิดนะคะแล้วก็พองตัวเล็กน้อยเนี่ยให้นำไปเทน้ำทิ้งค่ะแล้วเดี๋ยวเราถึงจะนำมาเชื่อมนะคะตอนนี้เราจะตั้งน้ำรอบใหม่นะคะพุทราจีนเนี่ยครึ่งกิโลให้ใช้น้ำประมาณ8ถ้วยตวงก่อนนะคะระหว่างเชื่อมเราจะสามารถเติมน้ำได้ตลอดค่ะเอาลงก่อนน้ำเดือดได้เลยนะคะอันนี้คือที่เราต้มทิ้งครั้งหนึ่งเขาก็เริ่มพองต้องใส่ให้น้ำเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาในการเชื่อมแล้วอันนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้พุทราจีนของเราเนี่ยต้มไปจนส่วนของน้ำเนี่ยเขาเข้าไปซึมอยู่ในเนื้อพุทรานะคะเรายังไม่ใส่น้ำตาลนะคะให้ต้มก่อนค่ะอันนี้เราก็ต้มมาประมาณ15นาทีนะคะถ้ามีฟองตรงนี้ให้โกยออกนะคะตัวเรามาดูพุทราค่ะพุทราเราก็เริ่มอิ่มน้ำที่เราต้มไว้แล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลเลยนะคะให้ใช้เพื่อนๆแนะนำให้เพื่อนๆใช้เป็นน้ำตาลทรายไม่ขัดขาวนะคะใส่น้ำตาลทรายประมาณ8ขีดค่ะเดี๋ยวจะเติมอีกนิดนะคะ8ขีดตะกี้นี่ประมาณครึ่งกิโลให้ใส่ประมาณ8ขีดค่ะแล้วก็เราก็จะให้ต้มเชื่อมไปเรื่อยๆแล้วจนน้ำเชื่อมของเราเนี่ยความหวานเนี่ยซึมเข้าไปตรงตัวพุทรานะคะอันนี้น้ำเขายังใสอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะต้มไปเรื่อยๆก่อนค่ะหลังจากที่เราใส่ตัวน้ำตาลทรายนะคะเราก็เชื่อมต่อมาได้อีกประมาณ20นาทีค่ะพุทราเราก็จะออกเงาๆนะคะและน้ำเชื่อมเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเริ่มที่จะเหนิดนิดๆนะคะแต่นี้เทคนิควิธีการทำเนี่ยเราก็จะปิดไฟก่อนนะคะต้มมาได้20นาทีเมื่อน้ำข้นอย่างนี้ปิดไฟแล้วเราก็จะแช่ตัวพุทรากับน้ำเชื่อมเนี่ยเอาไว้ประมาณตัก 1-2 ชั่วโมงค่ะแล้วเราถึงจะนำขึ้นมาเชื่อมใหม่นะคะเพราะว่าเราพักไฟเอาไว้เพราะว่าตัวน้ำเชื่อมเนี่ยเขาจะได้ดูดเข้าไปกับไอตัวพุทราล่ะค่ะจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อได้แล้วเวลาเรานำมาเชื่อมอีกทีนึงก็จะลดขั้นตอนเวลาในการเชื่อมของเราพุทราเราก็จะหวานแล้วก็จะไม่เปรี้ยวนะคะอันนี้เราปิดไฟแล้วค่ะหลังจากที่เราแช่ตัวพุทราของเรากับน้ำเชื่อมไว้สัก 1-2 ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนำมาเชื่อมต่อเลยค่ะอันนี้เราติดไฟเชื่อมต่อเลยนะคะใช้ไฟกลางๆค่ะอย่าแรงมากนะคะพุทราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะใช้ไฟอ่อนๆเชื่อมไปค่ะนี่ผ่านไป15นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวจะเชื่อมต่อจนกว่าน้ำจะข้นขึ้นมานะคะ
เราก็เชื่อมมาได้ประมาณอีก40นาทีนะคะหลังจากที่เราแช่ทิ้งเอาไว้2ชั่วโมงเขาก็จะย่นระยะเวลาในการเชื่อมค่ะไม่งั้นจะใช้เวลาหลายชั่วโมงมากๆน้ำเชื่อมเราเริ่มเหนอะแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาชิมดูนะคะว่าความหวานเนี่ยเข้าเนื้อตัวพุษาจีนของเราหรือยังอย่างนี้ค่ะแล้วเราสังเกตได้ว่าตัวพุษาจีนของเราเนี่ยเริ่มมันเงาแล้วค่ะแสดงว่าน้ำเชื่อมเข้าไปซึมในเนื้อพุษาแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาชิมว่าความเปรี้ยวของพุษาหายหรือยังก็จะใช้ได้นะคะชิมแล้วความหวานเนี่ยได้เลยนะคะเขาซึมเข้าเนื้อพุษาเรียบร้อยค่ะพอพุษาเราเนี่ยเย็นตัวลงเล็กน้อยเนี่ยความหวานก็จะมีมากขึ้นตัวน้ำเชื่อมก็จะมีความเหนอะมากขึ้นอันนี้เป็นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเสิร์ฟกันเลยค่ะพุษาเชื่อมของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการทำง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทดลองทำดูนะคะคลิปนี้ก็ฝากวิธีการทำพุษาเชื่อมแล้วเมนูนี้เนี่ยสามารถที่จะกินเล่นๆเปล่าๆได้นะคะส่วนตัวน้ำเชื่อมเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องทิ้งค่ะสามารถที่จะกินเป็นเขาเรียกว่าน้ำแข็งใสอะค่ะคือใส่น้ำเชื่อมของตัวพุษาและตัวพุษาแล้วใส่น้ำแข็งลงไปก็จะเป็นน้ำแข็งใสพุษาเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะน้ำเชื่อมไม่ต้องทิ้งคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะคะถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ